สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าโหมดเครื่องบินมันมีประโยชน์อะไรสำหรับคนไม่ได้ขึ้นเครื่องบินบ้างไหมพี่เข้าใจถามนะต้องเอาหลักการก่อนสิเอาหลักการก่อนหลักการคือเวลาเราโปรดเปิดไม่ใช่โปรดเปิดโหมดเครื่องบินขึ้นมาเนี่ยมันจะตัดการทำงานของการเชื่อมต่อของซิมมือถือคุณน่ะออกไปการเชื่อมต่ออะไรอะไรมันตัดออกหมดแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอันนี้เขามีความเชื่อว่าเวลาเราตัดโหมดที่มันเชื่อมต่อกับซิมปั๊มเนี่ยคลื่นที่มันออกจากมือถือเรามันจะไม่ไปรบกวนการบินเขาแต่ก่อนเขามีความเชื่อว่าโหมดไอ้คลื่นความถี่ของโทรศัพท์นี่มันจะทำให้เครื่องมือตกจริงเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ก็คือหลักการก็คือมันก็ตัดการทำงานของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานของซิมคือคนจะโทรหาคุณไม่ได้คุณจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้คือมันตัดการทำงานของซิมคุณออกหมดก็นั่นเองมันจะมีประโยชน์อะไรเวลาเราขึ้นเครื่องบินเราก็อยากกับไม่อยากให้มีคลื่นรบกวนเราก็ปิดไม่อยากปิดเครื่องเราอยากดูหนังฟังเพลงอ่ะใช่ไหมเราเฮ้ยปิดเครื่องได้ยังไงผมจะดูหนังฟังเพลงในเครื่องผมอะไรเงี้ยนะดาวน์โหลดไว้อะไรเงี้ยระหว่างบินจะได้ดูได้มันจะได้ไม่เสียโอกาสเสียเวลาไปเปล่าๆวิปปี้ดีกว่านอนเก๊ๆอยู่งั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะมีประโยชน์กับคุณก็ได้ไอ้โหมดเครื่องบินเนี่ยเช่นผมว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันไปไกลนะการเสนองานpresentation หรืออะไร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 ที่มันเกี่ยวกับงานที่มันต้องใช้ดิจิตอลอะไรเงี้ยนะแล้วมันต้องนำเสนอผ่านมือถือคุณน่ะแล้วนำเสนออยู่ดีมีไลน์ติ้งน้องมีเฟซดิ้งอะไรขึ้นมาแล้วหรือมีใครโทรมากลางๆอะไรเงี้ยนะประชุมอยู่มันรับโทรศัพท์อะไรมันน่าเกลียดใช่ไหมเพราะฉะนั้นโหมดนี้มันก็จะมีประโยชน์ในการเปิดขึ้นมาปั๊บคุณก็สามารถพรีเซนต์งานของคุณไปที่มันอยู่ในโทรศัพท์คุณก็พรีเซนต์ไปสิใช่ไหมแต่มันไม่มีใครมารบกวนคุณไม่มีใครโทรหาคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะไม่มี คือได้แต่ของที่อยู่ในเครื่องอย่าได้คิดว่าพรีเซนเทชันจะดาวน์โหลดของชี้พี่ก็โหลดไม่เสร็จก่อนสิ นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันอาจจะเหมาะกับคุณในสถานการณ์อื่นๆคุณก็ลองคิดถึงหลักการมันน่ะคือมันตัดการทำงานของซิมตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองมันก็แต่คุณยังเล่นเกมในเครื่องคุณได้ถ้าเครื่องคุณไม่ถ้าเครื่องคุณไม่ใช่ถ้าเกมคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะแต่ถ้าเกมคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันนี้มันเล่นไม่ได้พี่นะพี่ก็ต้องหาเกมที่มันไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเอามาเล่นแก้ขัดดาวน์โหลดหนังมาดูฟังเพลงอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากให้ใครมาโทรรบกวนอะไรเงี้ยก็ปิดเป็นโหมดเปิดเครื่องบินเป็นโหมดเครื่องบินขึ้นมาก็ดีแล้วเปิดโหมดเครื่องบินเปิดยังไงนี่เลยพี่โหมดเครื่องบินเราก็เอานิ้วคุณนะลูดเมนูทางลัดลงมาสัก2เที่ยวนะลูดลงมาสัก2เที่ยวคุณจะเจอหน้าตาอย่างนี้นี่ไปหาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยโหมดเครื่องบินก็แค่กดลงไปให้มันเป็นสีฟ้าขึ้นมาพอกดปั๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันตัดการทำงานเห็นไหมรูปซิมก็หายไปตอนแรกมันจะมีนะนี่รูปซิม2ซิมใช่ไหมพอเปิดโหมดเครื่องบินเป็นสีฟ้าขึ้นมาปั๊บเรียบร้อยพี่หายจ้อยเลยปิดมันปิดการทำงานของคุณออกไปก็นี่แหละก็เป็นวิธีการใช้งานโหมดเครื่องบินก็ใช้งานกันเยี่ยงนี้แหละมันจะเหมาะกับคุณไหมคุณต้องใช้ไหมอันนี้ต้องถามตัวเองถามคนอื่นไม่ได้ครับผมเหรอของผมผมว่าผมไม่ได้ใช้นะพูดก็พูดเถอะผมไม่มีประชุมอันนี้ผมไม่ได้ใช้แต่รู้หลักการรู้การทำงานของมันเอาไว้เผื่อในสถานการณ์ที่บางทีเราต้องใช้ไปสัมมนาไปประชุมอะไรกับชาวบ้านชาวเมืองเขาจะมากริ้งกังให้โทรศัพท์ดังก็ดูอะไรอยู่บางคนมันก็ปิดเครื่องไปซะก็หมดเรื่องก็แล้วแต่นะพี่อันนี้ก็แล้วแต่ตามใจอ่ะบางทีเราก็อยากจะถ่ายรูปเก็บไว้ใช่ไหมอยากถ่ายคลิปวิดีโอใช่ไหมแต่ระหว่างถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายรูปก็ไม่อยากให้มีเสียงไลน์เสียงเฟซเสียงโทรศัพท์ใครกิ้งก้างโทรหาเราในช่วงเวลานั้นใช่ไหมก็เปิดโหมดเครื่องบินขึ้นมาจบคุณก็ไม่ต้องปิดเครื่องคุณก็จะใช้ถ่ายรูปถ่ายอะไรได้มันก็ยังโทรศัพท์สมัยนี้มีอรรถประโยชน์เยอะนะพี่อันนี้ก็ต้องเอาไปจินตนาการคิดต่อว่าคุณจะเอาไว้ใช้ทำอะไรแล้วมีประโยชน์อะไรกับคุณหรือเปล่านั่นแหละคำถามละเอาหลักการได้ประมาณนี้ก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะอันนั้นก็ไปคิดต่อกันเองนะจ๊ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ